สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการซูมทุกท่านพบกันอีกครั้งในรายการมันดีกว่าที่คิดมันดีต่อจิตใจนะครับครั้งนี้ก็เป็นตอนที่20แล้วนะครับซึ่งผมเกียรติคุณเพิ่มอรุณหรือชื่อในรายการว่าโหนกระแสนะครับก็ได้ดำเนินการต่อเนื่องมารู้สึกปลื้มในบุญนี้มากนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็ทีมงานท่านผู้ชมที่ให้กำลังใจมาตลอดแล้วก็ทีมงานที่มาร่วมช่วยสนับสนุนนะครับครับซึ่งในตอนนี้จะมีชื่อว่าเปิดวาร์ป3แม่สีชี้ชะตาโลกนะครับเปิดวาร์ป3แม่สีชี้ชะตาโลกซึ่งคำว่าเปิดวาร์ปเป็นศัพท์ใหม่ของที่วัยรุ่นไทยมาใช้กันนะครับหมายถึงเปิดเผยสิ่งที่เป็นความลับดำมืดอยู่ในเวลานี้ขึ้นมาครับเปิดวาร์ป3แม่สีชี้ชะตาโลกนะครับแต่จะมาคล้องจองกับคำว่าวาร์ปที่พูดถึงตอนที่แล้วครับในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกนะครับที่เป็นเจ้าของชื่อเสียงเจ้าของทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์เจ้าของผลงานที่เป็นผลงานที่โดดเด่นชื่อก้องโลกมากนะครับก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งมีทฤษฎีของเขาก็คือว่า E เท่ากับ MC ยกกำลังสองหรือว่ามวลสามารถกลายเป็นพลังงานพลังงานสามารถกลายเป็นมวลได้ถ้าอยู่ในเงื่อนไขที่เหมาะสมนะครับสามารถกลายกลับไปกลับมากันได้และเราก็โยงไปถึงจิตที่ทรงพลังของผู้รู้ผู้มีอนุภาพนะครับผู้มีรู้มีญาณว่าสามารถที่จะเปลี่ยนจากกายหยาบเป็นกายละเอียดหรือเปลี่ยนจากมวลเป็นพลังงานเนี่ยพลังงานเป็นมวลได้เช่นกันนะครับหยาบเป็นละเอียดได้เช่นกันเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนของท่านเนี่ยก็มีสิ่งที่ลงรายละเอียดนิดนึงนะว่าครับว่าการเปลี่ยนของท่านเวลาจะเปลี่ยนจากกายหยาบเป็นละเอียดเนี่ยมวลเป็นพลังงานจะต้องเป็นกายละเอียดที่ตาของมนุษย์สามารถมองเห็นได้ด้วยนะครับถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ต้องบอกเป็นพลังงานในย่านความถี่ที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นด้วยตามนุษย์เนี่ยมองเห็นในย่านความถี่จำกัดนะครับถ้านอกเหนือจากนี้มองไม่เห็นครับการที่จะมองแต่ถ้าเป็นกายละเอียดทั่วไปเป็นกายละเอียดที่ล้าโลกไปแล้วเนี่ยปกติตามนุษย์จะมองไม่เห็นนะครับยกเว้นว่ามีอายตนะหรือว่าเครื่องรับส่งตรงกันโดยบังเอิญถึงจะมองเห็นหรืออาจจะไม่บังเอิญอาจจะมีเหตุพิเศษเป็นบุญอะไรเนี่ยถึงจะมองเห็นได้นะครับผมก็มีตัวอย่างวันนี้ก็มีตัวอย่างคลิปหนึ่งครับเป็นเรื่องราวของอายตนะตรงกันโดยบังเอิญทำให้เห็นกายละเอียดได้ในขณะที่คนทั่วไปมองไม่เห็นลองชมคลิปตัวอย่างนี้ได้เลยครับรู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8คือตอนเช้าเราต้องใส่บาตรใช่ไหมคะเช้านี้ค่ะที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็มีการใส่บาตรเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกเขางงเหลือเกินเราเห็นนะพระเปิดฝาบาตรให้ศีลให้พรแต่ใครเป็นคนใส่บาตรพระคะคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะเขาบอกว่าทำเอาหลอนนี่เฮ้ยหลอนไปเลยนะไหนพระให้ศีลให้พรหลังนั้นก็เปิดฝาบาตรแล้วเหมือนกับมีคนทำบุญอะแล้วก็ปิดฝาบาตรเนี่ยแล้วใครไปทำบุญใครไปใส่บาตรอาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นก็เป็นได้นี่ล่ะค่ะคนที่ถ่ายคลิปนี้ได้เขาบอกว่าดูแล้วเนี่ยผมงงเหลือเกินผีหลอกพระหรือว่าพระหลอกผมมีขนลุกนะเนี่ยมีขนลุกนะเนี่ยขนลุกนี่เห็นป่ะมีเปิดฝาบาตรเหมือนแบบรับของแบบถวายพระทหารอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ปิดฝาบาตรแล้วก็ให้ศีลให้พรแบบนี้ก่อนที่จะเดินจากไปอ่ะหลวงพ่ออยากจะถามหลวงพ่อจังเลยใครใส่บาตรแต่ว่าคนที่เห็นแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้เขาไม่เห็นใครเลยนะคะคุณผู้ชมขนลุกป่ะแล้วจะขนลุกมากกว่านี้เพราะว่าจุดที่หลวงพ่อรูปนี้มาให้ศีลให้พรอยู่ที่บริเวณตรงประตูทางเข้าจุดรับศพของโรงพยาบาลค่ะโอ้โหฮะยิ่งหลอนเข้าไปอีกนะคะทีมข่าวก็เลยโทรไปถามคนโพสต์คลิปค่ะเห็นว่าเขาเป็นกู้ภัยด้วยนะเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีชาวบ้านโทรมาขอให้ไปช่วยรับศพที่โรงพยาบาลประมาณสัก6:30ของวันนี้แหละค่ะคือตอนที่เห็นเหตุการณ์รู้สึกแปลกใจเอ้าทำไมอ่ะพระในคลิปถึงพูดคนเดียวอาราธนาคนเดียวอะไรแบบเนี้ยตอนแรกคิดว่าเป็นพระที่มีอาการป่วยทางจิตเวชหรือเปล่าแต่พอดูเข้าไปสังเกตเข้าไปยิ่งตกใจแล้วก็งงค่ะเพราะว่าเห็นว่าพระเนี่ยเปิดฝาบาตรเหมือนกับกำลังมีคนใส่บาตรให้ท่านจริงๆแบบเนี้ยหลังจากนั้นพระรูปนี้ก็ยังให้ศีลให้พรอีกด้วยอ่ะฟังกันหน่อยค่ะเมื่อเช้ามีประชาชน
เขาให้ผมไปรับศพอยู่ที่ห้องซักศพโรงพยาบาลบุรีรัมย์ครับแล้วทีนี้ผมก็นั่งเล่นระหว่างรอญาติเขาเดินเอกสารผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในรถน้องมันวิ่งมาจากห้องซักศพวิ่งมาก็บอกพี่ดูอะไรผมก็เลยมองไปดูผมเลยบอกน้องให้ถ่ายวีดีโอไว้ก็เหมือนตามที่คลิปเลยคือตอนแรกแกเดินมาแล้วแกก็หยุดแล้วแกก็พูดเหมือนพูดคนเดียวตอนแรกผมก็ว่าแกเป็นจิตเวชแกก็พูดคนเดียวครับสักพักหนึ่งแกก็เปิดบาตรแล้วแกก็หันข้างเหมือนให้พรนะครับแล้วครับพอแกก็ปิดบาตรแล้วแกก็หันหน้าเอามองผมก็งงว่ามันแกเป็นอะไรหรือว่าแกเห็นอะไรหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ตัวของพี่ที่เห็นเหตุการณ์ชื่อว่าพี่พลากรนะคะยืนยันว่าตรงนั้นนะเขามองโดยรอบแล้วไม่มีใครมาใส่บาตรหลวงพ่อรูปนี้จริงๆที่เห็นคนคนเดียวก็คือคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะเดินไปตรงนั้นถือถุงพลาสติกคนนั้นคนเดียวคนลุกอ่ะแต่คนที่มาใส่บาตรอ่ะไม่เห็นเลยจริงๆนะคะอยากจะให้ตามหาหลวงพ่อนิดนึงหลวงพ่อเห็นอะไรหรือหลวงพ่ออาจจะเห็นว่ามีคนมานิมนต์จะตักบาตรหลวงพ่อแบบเนี้ยแต่ว่าหลวงพ่อให้พรไงให้ศีลให้พรตอนจบด้วยไงโอ้ยคนลุกอ่ะคนลุกเนาะครับผมข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างโอเคเป็นไงกันบ้างครับแล้วก่อนจะเข้าเรื่องถ้าเกิดเราถามท่านผู้ชมก่อนเลยครับว่าถ้าท่านผู้ชมได้มาเห็นแบบนี้สมมติว่ามาอยู่แล้วก็เห็นเหมือนกู้ภัยคนนั้นเนี่ยนะครับเห็นพระท่านทำแบบนี้เนี่ยนะครับจะรู้สึกอย่างใดบ้างครับท่านใดรู้สึกหลอนหรือกลัวให้กด1ครับท่านใดรู้สึกว่าปลื้มเพราะว่ายืนยันว่าเนี่ยกายละเอียดมีจริงเลยปลื้มว่าเนี่ยพุทธศาสนาสอนจริงถูกต้องจริงท่านใดกลัวกด1ถ้าท่านใดปลื้มกด2ครับโอ้ท้องสุมนากด2นะครับท่านอื่นว่าไงบ้างล่ะครับท่านถ้าเห็นแบบกู้ภัยคนนั้นเห็นภาพอย่างนี้เนี่ยกลัวหรือหลอนครับอ๋อคุณพิชยาพิมชยานะครับครับปลื้มครับปลื้มนะครับว่าพุทธศาสนาสอนสิ่งที่ถูกต้องเป็นจริงนั่นเองนะครับครับโอ้มีบางท่านเคยสัมผัสด้วยนะครับปลื้มนะครับโอ้ปลื้มผียังรู้จักเอาบุญนะครับสาธุครับปลื้มนะครับโอ้เยี่ยมเลยครับก็นำมาต่อกันนะครับว่าการที่ปกติแล้วเนี่ยกายเราตามนุษย์เราก็มองไม่เห็นกายละเอียดนะครับแต่การที่เพศนี้สามารถเห็นได้ภาพที่หนึ่งเลยครับเป็นเพราะว่าอายตนะตรงกันคำว่าอายตนะเรามักจะได้ยินศัพท์ทางพุทธบ่อยเอ๊ะมันเป็นยังไงมันคืออะไรนะครับอายตนะแปลว่าเครื่องรู้กับสิ่งที่ถูกรู้ครับเช่นตานะครับเป็นเครื่องรู้สิ่งที่มองตามองเห็นนะครับภาพต่างๆนะครับตามองเห็นภาพต่างๆหูมองได้ยินเสียงต่างๆนะครับหูก็รู้เสียงต่างๆจมูกก็ได้กลิ่นต่างๆนะครับลิ้นก็รับรสต่างๆมือก็รับรู้การสัมผัสต่างๆนะครับเราจะมีอายตนะทั้ง5ครับศัพท์เกิดคําพูดเค้าก็เรียกว่าอายตนะทั้ง5คือเครื่องรับรู้ทั้ง5ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองกายก็คือมือสัมผัสเรานะครับสัมผัสนะครับสิ่งที่ถูกรู้ก็ภาพเสียงกลิ่นรสต่างๆสัมผัสนะครับนี่คืออายตนะถ้าตรงกันขึ้นมานะครับตามนุษย์ก็สามารถมองเห็นกายละเอียดได้ครับภาวะที่จะตรงก็จะเป็นเรื่องของบุญบ้างเรื่องของอำนาจจิตบ้างอะไรก็อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือพลังงานจริงๆนะครับกายละเอียดแต่ว่าถ้าปรากฏการมวลเป็นพลังงานแล้วท่านจะสามารถเป็นพลังงานที่ตามนุษย์มองเห็นได้นะครับเช่นพระผู้สำเร็จต่างๆครับซึ่งมาจากทฤษฎีตามที่เคยอธิบายไปตอนที่แล้วคือทฤษฎีของไอน์สไตน์นั่นเองว่ามวลเป็นพลังงานได้พลังงานเป็นมวลได้ถ้ามีเงื่อนไขที่เหมาะสมนะครับเช่นอำนาจจิตของผู้มีสมาธิหรือถ้าไปประดิษฐ์อะไรอนาคตแต่มันยังทำไม่ได้นะครับประดิษฐ์อะไรให้มันได้ก็จะสามารถเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงวาร์ปได้แล้วก็ทำสิ่งที่เหนือมนุษย์ทำได้ครับทีนี้มันมีอย่างนี้สิครับว่ามันไม่ได้ว่าทฤษฎีของไอน์สไตน์ตัวนี้ทำไปสู่ในเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวเช่นผลิตการเดินทางที่ยานหาทางประดิษฐ์ยานที่ให้เร็วเหนือแสงนะครับจะการเดินทางที่เหนือมนุษย์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างเดียวครับมันมีผู้ประยุกต์นำทฤษฎีของไอน์สไตน์ไปผลิตสิ่งร้ายแรงมากครับมหันตภัยร้ายแรงต่อมวลมนุษย์นะครับสิ่งนั้นก็คือระเบิดปรมาณูครับภาพที่สองเลยครับซึ่งเรื่องนี้มีคนเข้าใจผิดว่าไอน์สไตน์เป็นคนคิดแต่ไม่ใช่นะครับเป็นคนอื่นแต่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันในรายละเอียดนะครับ
ระเบิดปรมาณูเอ๊ะมันเป็นยังไงมันร้ายแรงกว่าระเบิดทั่วไปยังไงก่อนจะไปตอนนั้นผมก็จะบอกความหมายของปรมาณูก่อนนะครับปรมาณูหมายถึงสิ่งที่ภาษาไทยเรียกปรมาณูแต่ภาษาทางประเทศเรียกว่าอะตอมครับอะตอมหรือว่าสิ่งที่เล็กที่สุดของมวลสารที่ไม่สามารถแบ่งแยกย่อยได้อีกเราจะมาดูภาพนี้ประกอบความเข้าใจนะครับสมมติว่าเรามีก้อนวัตถุก้อนหนึ่งนะครับภาพซ้ายบนเราเรียกว่าถ้าวิทยาศาสตร์เขาเรียกมวลสารนะครับมวลสารอันหนึ่งนะครับถ้าเรามาตัดแบ่ง2ส่วนนะครับมันก็จะเล็กลงเป็น2ส่วนเห็นไหมครับภาพกลางถ้าเราตัดแบ่งไปอีกให้เป็น4ส่วนมันจะเป็นภาพขวานะครับมวลก็เล็กลงไปอีกถ้าเราตัดแบ่งเป็น8ส่วนอ่ะก็เล็กลงไปอีกครับตัดแบ่ง16ส่วนก็เล็กลงไปอีกตัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนตัดไม่ไหวแล้วแบ่งต่อไม่ได้สิ่งนั้นแหละครับมวลตอนนั้นจะเรียกว่าปรมาณูหรืออะตอมครับเป็นส่วนที่เล็กที่สุดของมวลสารไม่สามารถแบ่งย่อยได้อีกนั่นเองครับซึ่งอะตอมตรงกลางอะตอมนี้เขาเรียกว่านิวเคลียสครับเลยเป็นที่มาของระเบิดที่เขาผลิตมาจากตรงนี้ครับว่าระเบิดปรมาณูหรือบางศัพท์ต่างประเทศก็คือระเบิดนิวเคลียสมาจากตรงนิวเคลียสเนี่ยแหละครับระเบิดปรมาณูหรือระเบิดนิวเคลียสครับภาพต่อไปเลยครับตรงนี้ครับมีคนเข้าใจว่าไอน์สไตน์ค้นพบแต่จริงไอน์สไตน์ไม่ได้เป็นคนค้นพบนะครับมีคนเอาทฤษฎีไอน์สไตน์ไปต่อยอดครับคือเขาไปคิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ขึ้นมาได้ครับปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยเกิดขึ้นจากว่าเขายิงปรมาณูหรืออะตอมเนี่ยนะครับเล็กๆเข้าไปในมวลสารอย่างหนึ่งคือแร่ยูเรเนียมนะครับพอเขายิงเข้าไปดังภาพซ้ายเลยครับพอเขายิงเข้าไปเนี่ยอะลูอายูเรเนียมอะตอมเล็กๆของยูเรเนียมก็เลยแตกตัวเป็น2ส่วนครับอย่างที่เห็นนะครับเวลาที่แตกมามวลจะเล็กลงไปหน่อยแต่พลังงานจะได้มหาศาลเนี่ยครับมวลกลายเป็นพลังงานตรงนี้ครับมวลกลายเป็นพลังงานมหาศาลทีนี้มันไม่แตกทีเดียวสิครับลองดูภาพขวาครับมันก็ไอ้ส่วนที่เล็กๆ2ส่วนมันก็ไปชนกับอะตอมอื่นๆของยูเรเนียมต่อไปมันก็เลยแตกในแร่นั่นนะครับโดนชนต่อไปก็แตกเป็นพลังงานมหาศาลเลยกลายเป็นว่ายูเรเนียมก้อนไม่เท่าไหร่เนี่ยนะครับกลายเป็นพลังงานที่ใหญ่มหาศาลมากครับเลยตรงนี้แหละครับที่ทำไปสู่การคิดค้นระเบิดนิวเคลียร์ครับผู้ที่คิดค้นได้ชื่อออตโตฮานครับซึ่งกับฟิตชาร์ตอ่านยากนิดนึงครับฟิตชาตาสมันครับเป็นชาวเยอรมันทั้งสองคนนะครับที่คิดค้นแต่ไม่ใช่ไอน์สไตน์แต่ว่ากลายเป็นว่าไอน์สไตน์เป็นแพะแทนนะครับคิดค้นระเบิดปรมาณูนี้ขึ้นมาครับแล้วก็อนุภาพมันเป็นยังไงลองดูภาพต่อไปเลยครับนะครับจะเห็นว่าระเบิดลูกแรกนะครับภาพซ้ายที่ผมเอามาเนี่ยขนาดเท่าตัวคนจะเห็นคนอยู่ใกล้ๆนะครับขนาดเท่าตัวคนนะถือว่าเป็นระเบิดลูกใหญ่นะครับปกติระเบิดก็ไม่ขนาดนี้แต่ว่าถ้าไปเทียบกับขนาดเมืองครับโอ้มีระเบิดอะตอมด้วยนะครับแต่ไปเทียบขนาดเมืองแล้วเนี่ยไอ้ระเบิดลูกใหญ่ๆขนาดนี้ถ้าเทียบกับเมืองทั้งเมืองมันเหมือนแค่เป็นไม้จิ้มฟันเล็กมันเทียบกับเราเนี่ยเป็นไม้จิ้มฟันนั่นเองนะครับแต่พอทิ้งลงไปกลายเป็นภาพขวาครับเนี่ยเมืองที่ถูกทิ้งลงไปท่านผู้ชมก็คงจะทราบอยู่แล้วนะครับฮิโรชิม่ากับนางาซากิทิ้งลงไปปุ๊บมันจะเกิดเป็นระบบเป็นควันกระจายมากลายเป็นรูปเหมือนรูปดอกเห็ดครับแผ่ไปแล้วก็เมืองทั้งเมืองก็ราบเรียบเป็นหน้ากองนะครับซึ่งในตอนที่คิดค้นระเบิดและเตรียมไปทำลายนะครับ7วันก่อนล่วงหน้าเนี่ยหลวงปู่ท่านเห็นก่อนแล้วนะครับแล้วท่านก็บอกถามคุณยายว่าเห็นระเบิดที่ร้ายแรงตัวนี้แหละครับเห็นคุณยายว่าถ้าลงกรุงเทพจะเป็นยังไงคุณยายบอกว่าโอ้ทุกสิ่งจะราบเป็นหน้ากลองครับไม่มีอะไรเหลือเลยจะราบเป็นหน้ากลองไปทีเดียวดังนั้นหลวงปู่ก็ยอมกับทีมงานยอมตายที่วัดปากน้ำนะครับต้องแก้ไขภัยพิบัติเติมบุญบารมีให้เมืองไทยเนี่ยพ้นจากภัยพิบัตินี้ให้จงได้นะครับแล้วก็สามารถพ้นได้ก็คือระเบิดก็เลยไปทิ้งกับดินแดนที่เขาอยากจะครองโลกนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองตรงนี้เนี่ยมีกระแสในโซเชียลหลายกระแสนะครับที่ยังคงมาจนบัดนี้บอกว่าคุณยายเรานะครับแม่ชีวัดปากน้ำปัดลูกระเบิดเมืองไทยปรมาณูเมืองไทยไปลงญี่ปุ่นไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับนั่นเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับว่ามันจะมีคนมาคว้างหินใส่บ้านเรานะครับหลวงปู่คุณยายท่านแค่สร้างรั้วให้สูงขึ้นครับสร้างรั้วให้สูงขึ้นรั้วมันก็กันหินนะครับรั้วกันหินแล้วหินก็เลยเด้งไปโดนที่อื่นครับอันนี้จะมาโทษรั้วหรือโทษคนขว้างล่ะครับว่าหินไปโดนบ้านอื่นเนี่ยจริงๆมันต้องโทษคนขว้างนะครับไม่ใช่โทษรั้วครับหลวงปู่คุณยายท่านก็แค่เสริมบุญบารมีของคนไทยให้เพิ่มมากขึ้นมันระเบิดก็ไปลงในดีบุญบารมีที่บาปดุไปนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับทีนี้เนี่ย
ไอสไตล์พอรู้ว่าระเบิดรุนแรงขนาดนี้พอเขาทราบเรื่องนะครับเขาไม่ได้เป็นคนคิดแต่พอเขาทราบเรื่องเขารีบระดมทีมไปต่อต้านครับต่อต้านการสร้างระเบิดนี้ว่าอย่าไปทำมันอันตรายมันรุนแรงแต่ไม่ได้ผลครับมันสายเกินไปแล้วเพราะว่าความรู้เรื่องนี้มันแพร่กระจายไปยังหลายๆประเทศทั่วโลกแล้วในที่สุดครับถึงเวลานี้นะครับทราบไหมครับว่าระเบิดปรมาณูเนี่ยมีกันกี่ลูกแล้วครับตอนนี้มีกันเกินหมื่นลูกแล้วครับเกือบ20,000ลูกครับลองคิดดูว่ามีหมื่นลูกถ้าแต่ละลูกทิ้งลงหมื่นเมืองนะครับแล้วโลกในปัจจุบันนี้มีแค่หมื่นกว่าเมืองนั่นเองครับทิ้งลงหมื่นเมืองเป็นไงครับก็ล้างโลกเลยครับก็ดับชะตาชาวโลกได้เลยนะครับนี่มันเป็นอันตรายร้ายแรงมากครับซึ่งฝันในฝันของหลวงพ่อเรานะครับท่านบอกว่าดูเผินๆเหมือนกับชาวเยอรมัน2คนเนี่ยเป็นคนคิดระเบิดนี้ขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันจะมีฉากหลังมีเหตุในเหตุมีเหตุซ้อนเหตุที่ทำให้ชาวเยอรมันดลใจชาวเยอรมันคิดระเบิดนี้ขึ้นมาได้นะครับเหตุที่ว่านี้แหละครับที่จะมาพูดวันนี้แล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องระเบิดอย่างนี้เนี่ยทุกสรรพสิ่งในโลกนะครับที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมาหรือว่าทฤษฎีอะไรที่คิดค้นขึ้นมาหรืออะไรก็ตามนะครับทั้งดีทั้งร้ายเนี่ยมีเหตุในเหตุที่ทำให้มันคิดขึ้นมาได้ทั้งนั้นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นที่มาของเรื่องในวันนี้ชื่อว่าเปิดวาร์ป3แม่สีชี้ชะตาโลกเพราะว่าสิ่งที่เป็นเบื้องหลังเนี่ยคือ3แม่สีที่ชะตาโลกนี่เองครับภาพต่อไปเลยครับใช่แล้วครับ3แม่สีเนี่ยคำว่า3แม่สีไม่ใช่หมายถึงแดงหรือน้ำเงินนะครับแต่หมายถึงธาตุธรรม3ฝ่ายที่อยู่ในใจมนุษย์ทุกๆคนมาตั้งแต่ก่อนกำเนิดมนุษยชาติครับมาตั้งแต่ก่อนกำเนิดมนุษยชาติมีมานานก่อนแล้วครับก่อนกำเนิดมนุษยชาตินะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นแม่สีจริงๆเพราะว่ามีมาก่อนมนุษย์นะครับและ3แม่สีเนี่ยถึงจะมาให้กำเนิดแม่สีแดงเหลืองน้ำเงินหรือสีต่างๆทั่วโลกรวมทั้งให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งด้วยนะครับมี3แม่สีนี้มาก่อนอยู่แล้วครับ3แม่สีนี้ก็ได้แก่ธรรมฝ่ายขาวครับซึ่งภาษาอีกภาษาหนึ่งเรียกว่าสุขธรรมภาษาบาลีอีกภาษาเรียกว่าสุขธรรมครับหรืออีกภาษาบาลีหนึ่งก็เรียกว่าสุกุศลธรรมานะครับตามพระอภิธรรมกุศลธรรมาหรือว่าธรรมะฝ่ายกุศลส่วนแบบพวกที่สองคือกันหาธรรมกันหาแปลว่าดำหรือว่าธรรมฝ่ายดำนะครับภาษาในพระอภิธรรมบอกว่าอกุศลธรรมาหรือธรรมฝ่ายอกุศลแล้วประเภทสุดท้ายคือแม่สีสุดท้ายคือธรรมฝ่ายเทานะครับหรืออัภาษาในอภิธรรมคืออัพยากตาธรรมาธรรมฝ่ายกลางๆไม่เป็นกุศลแล้วก็ไม่เป็นอกุศลครับทั้ง3ฝ่ายนี้แหละครับที่เป็นเบื้องหลังเหตุลึกเหตุในเหตุของสรรพสิ่งทั้งปวงแล้วก็ชี้ชะตาโลกทุกยุคทุกสมัยนะครับโลกจะเกิดขึ้นตั้งอยู่จนถึงดับไปก็3แม่สีนี่แหละครับลองฟังคลิปของหลวงพ่อท่านพูดถึง3แม่สีนี้ดูเลยครับแต่ว่ามันมีอยู่สองสิ่งที่สู้อยู่ภายในนี่นะที่จริงมันมีอยู่3สิ่งแต่สู้ในจริงอยู่2สิ่งอีกสิ่งนั้นเฉยๆเพราะสรรพสัตว์และสรรพสิ่งจะต้องเกิดขึ้นด้วยธรรม3ประการนั่นแหละธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลแล้วก็ธรรมที่เป็นกลางๆไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของต้นหมากรากไม้ก็จะมีอย่างนี้แล้วเขาก็จะบังคับอยู่ข้างในอย่างที่เราไม่รู้ตัวตอนจะมาเกิดใหม่นี่เวลาชุมนุมกันนี่นะประชุมกันก่อนทุกคนจะตั้งใจแน่วแน่เลยดีมากแต่ว่าลงมาแล้วมันลืมเพราะเขาเอามาบดบังนี่แหละนี่นะแล้วก็ตรึงไปติดกะโหลกลาดังกล่าวก็จะตามกลับมาได้ยังไงหลวงพ่อเดี๋ยวหลวงปู่ตั้งใจความเสียบุญเสียบารมีมากผู้เลี้ยงพระลูกษาก็เสียบุญเสียบารมีมากที่จะดึงเอากลับเข้ามามาแล้วไหนให้มาถึงแล้วยังไปอีกนี่นะยังไปโตเตนู่นนี่อีกแยะเลยเนี่ยแล้วก็มาแล้วก็แบ่งหน้าที่กันลงมานะชุดนี้มีธาตุธรรมอย่างนี้ต้องเข้าไปสู่ภายในเป็นนักรบภายในชุดนี้เป็นนักรบภายนอกต้องเผยแผ่ขยายความรู้ให้มวลมนุษยชาติรู้ว่าในตัวเนี่ยมีพระธรรมกายพระรัตนตรัยอยู่ในตัวเป็นฝ่ายเผยแผ่ทีนี้การขยายงานเผยแผ่เนี่ยมันต้องมีทีมมีทุนมีที่เพราะฉะนั้นก็ทีมที่ขยายก็ดีทีมที่
จะเข้าไปสู่ภายในทำวิชาสู้รบปลอกมือพยาบาลคดีเนี่ยไม่ได้ทำมาหากินเพราะจะมีทีมหนึ่งทำหน้าที่ไปหาทรัพย์มาหนึ่งเขาเรียกกองเสบียงนี่นะนี่ไงเพราะมีคนมามันก็จะต้องสร้างที่รองรับคนก็จะมีฝ่ายปฏิสังขรณ์คอยดูแลก่อสร้างซ่อมแซมอะไรต่างดูแลทั้งนั้นสี่ทีมแหละสี่หน้าที่นี่แหละที่ประกอบเข้าเป็นขบวนของกองทัพธรรมที่จะสู้รบปรบมือพยามารฆ่าศึกที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติซึ่งอยู่ต้องผ่านภายในตัวของเราไม่ใช่ถืออาวุธไปรบกันข้างนอกนั่นนะการสู้รบภายในกับศัตรูที่แท้จริงเนี่ยไม่มีการสูญเสียไม่มีเสียน้ำตาไม่มีการพลัดพรากนี่นะจ๊ะไม่มีการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์และการสู้รบกับข้าศึกที่แท้จริงภายในของตัวเรานั้นสู้โดยพื้นฐานอารมณ์ดีอารมณ์สบายพื้นฐานมีความสุขซึ่งแตกต่างจากการรบภายนอกต้องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์กันเนี่ยเราไปรบทีนี่พอคิดจะรบก็แก่ไปหน่อยนะทั้งเครียดเอ็นเข่งนะนี่นะแล้วอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้อนอย่างนั้นเนี่ยจะต้องทำให้เขาพินาศต้องงั้นต้องนี่อะไรต่างๆนี่ไม่เลยนี่เข้าไปสู่ภายในนี่ต้องพื้นฐานด้วยอารมณ์ดีอารมณ์สบายกุศลธรรมธรรมที่เป็นกุศลเนี่ยพระเดชพระหลวงปู่จะเรียกว่าฝ่ายบุญภาคปราบล้วนนี่นะจึงจะแบ่งเป็นสองภารกิจคือภาคโปรดกับภาคปราบแต่อยู่ในฝ่ายกุศลธรรมธรรมที่เป็นกุศลตามทันว่าจะเนี่ยมีจำนวนมากนะเยอะพอๆกันแหละกับฝ่ายถูกปราบภาคถูกปราบที่เรียกว่าอกุศลธรรมนั่นมันจะสู้กันตั้งแต่ข้างในเพราะฉะนั้นที่มนุษย์นี่มันลบกันเองนะแต่ไม่ได้ไปลบกับข้าศึกที่แท้จริงมนุษย์นี่ก็ลบกันเองเนี่ยเพราะแต่ละคนก็ไม่รู้ก่อนมาเกิดมาจากไหนมาทำไมแล้วตายแล้วจะไปไหนอะไรคือเป้าหมายชีวิตไม่รู้เลยครับนี่นะครับมนุษย์ทุกคนไม่รู้เลยนะครับว่ามี3ฝ่ายแต่จริงๆมี2ฝ่ายเป็นหลักแต่อีกฝ่ายนึงจะเฉยๆเป็นกลางนะครับคอยสู้กันอยู่ในใจมนุษย์เนี่ยแหละครับไม่รู้เลยถ้าไม่ได้หลวงปู่ปากน้ำท่านค้นพบมาก็จะเป็นความลับดำมืดของเราตลอดไปเพราะว่าธรรมะในอภิธรรมนะครับแม้จะอยู่ในตำราก็จริงแต่ว่าแทบไม่มีใครไปค้นเปิดอ่านนะครับเพราะว่าจะรู้สึกว่ายากอธิบายยากนะมันธรรมะชั้นสูงอภิก็แปลว่าสูงธรรมะอภิธรรมอุธรรมะชั้นสูงไม่แทบไม่มีใครกล้าไปแตะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้หลวงปู่มาค้นพบให้พวกเราเนี่ยก็จะไม่มีใครรู้ไปอีกนานนะครับซึ่งก่อนที่จริงๆจะมีคลิปที่2แต่ก่อนจะคลิปที่2เดี๋ยวผมพูดต่อไปหน่อยก่อนนะครับขอภาพต่อไปเลยครับครับซึ่งที่มาที่ไฟของธาตุธรรม3ฝ่ายเนี่ยว่ามีกลไกการทำงานอย่างไรแล้วก็เข้ามาหนุนในจิตใจมนุษย์ได้อย่างไรครับหลวงปู่บรรณามท่านได้ค้นพบตามที่บอกนะครับและอธิบายไว้อย่างละเอียดด้วยครับแต่ท่านก็บอกกำกับนะครับว่าจะรู้ให้ลึกซึ้งจริงๆและเข้าใจจริงๆมันจะต้องไปหยุดให้ได้ซะก่อนดังนั้นในที่นี้ผมก็จะพูดถึงเฉพาะที่ปรากฏในตำราครับที่ปรากฏในตำราเนี่ยก็สามารถอธิบายได้นะครับเพียงแต่อาจจะเป็นย่อๆนะครับตำราจะบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้มีสภาพประพัสสอนผ่องใสประพัสสอนแปลว่าผ่องใสนะครับจิตนี้มีสภาพประพัสสอนผ่องใสแต่ที่เศร้าหมองไปนั้นเพราะมีอุปกิเลสเป็นแขกจรมาในภายหลังครับนะครับตรงนี้อธิบายชัดเจนว่าเดิมจิตมนุษย์นั้นผ่องใสคำว่าเดิมจิตมนุษย์ผ่องใสหมายความว่าไงครับหมายความว่าเดิมจิตมนุษย์คือกุศลธรรมาคือธาตุธรรมฝ่ายขาวครับเดิมจิตมนุษย์คือธาตุธรรมฝ่ายขาวแต่ว่าเศร้าหมองไปเพราะกิเลสหรือการหาธรรมหรืออกุศลธรรมาหรือว่าธรรมฝ่ายดำอุเรียกชื่ออะไรก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเศร้าหมองไปเพราะว่าธรรมฝ่ายดำเข้ามาครอบงำจิตใจมนุษย์นั่นเองนะครับตรงนี้ตำราได้สรุปไว้หมดครับแต่หลวงปู่ในท่านอธิบายละเอียดครับว่าเดิมมนุษย์เป็นธาตุธรรมฝ่ายขาวแต่ฝ่ายดำเนี่ยได้แทรกเข้ามาจนในที่สุดจิตมนุษย์ก็เลยเศร้าหมองไปด้วยกิเลสเนี่ยครับนะครับมีในตำราเพียงแต่ว่าเราต้องมาเจาะให้ลึกๆดูแล้วเราจะทราบครับทีนี้แล้วทำไม
มนุษย์ถึงเป็นฝ่ายขาวแล้วทำไมฝ่ายดำกิเลสถึงจะพยายามแทรกเข้ามาจะพยายามครอบงำมนุษย์ซึ่งการเข้าใจลึกซึ้งคงต้องไปหยุดให้ได้ซะก่อนนะครับวันนี้คงไม่ขออธิบายครับคงไว้หรือถ้าท่านใดอยากจะสนใจจริงลองไปหาฟังป้าทวินครับไปลองเซิร์ชใน Google ป้าทวินดูครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับจะได้รู้ธรรมะละเอียดตรงนี้ครับครับทีนี้มาเราผมจะมาพูดต่อว่าพอมันเข้ามาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับ3ฝ่ายพอเข้ามาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับด้วยคลิปหลวงพ่อคลิปที่2เลยครับครับมันก็สู้กันนะครับเสียบุญไปนะไปตามมาเนี่ยเพราะบุญนั้นจะสู้กับบาปได้บาปนี่นะเราจะไปเอาไม้ก็ไปสู้กับมันนี่นะไม่ได้จะเอาปืนใหญ่ไปยิงสู้ไม่นะต้องบุญอย่างเดียวอกุศลธรรมะจะต้องสู้กันด้วยกุศลธรรมะเออนี่ไม่ใช่ธรรมดำหรือการธรรมจะต้องสู้ด้วยสุขธรรมคือธรรมอันขาวอันบริสุทธิ์ตอนนั้นเรายังโนเนี่ยเรายังไม่รู้เรื่องเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้เราก็ยังไปตักต่อยที่ไหนเนี่ยพระเดชพระคุณท่านรู้แล้วเห็นแล้วรู้แจ้งแจ้งทั้งตลอดท่านก็สั่งตามกันเลยนะเนี่ยตามมาสั่งตามเลยนี่สังกะเสียบุญไปด้วยสู้กับพญามรแล้วก็ไปแก้ไขผู้เลี้ยงผู้รักษานี่เนี่ยให้สะอาดแล้วก็สั่งผู้เลี้ยงผู้รักษาดูแลผู้เลี้ยงผู้รักษานั้นไม่ใช่มีคนหนึ่งก็มีหนึ่งไม่ใช่นะ องค์กิรักองครักษ์พิทักษ์นักรบกองทัพธรรมเนี่ย ไม่ธรรมดาหรอก พูดไปเดี๋ยวก็เนาะ นี่หยุดเป็นตัวสำเร็จไงไปหยุดให้ได้ซะก่อน นี่นะ นี่เห็นไหมเอ้านี่เยอะกันแล้วกันแหละนี่นะก็จะเอามารวมกันได้ไม่ใช่ธรรมดานะโอ้เรื่องมันซับซ้อนแยกไปหมดที่พูดอย่างนี้เพื่อให้เราได้รู้จักหลวงปู่เพิ่มขึ้นละเรื่องนี้เนี่ยหลวงปู่ท่านถ่ายทอดมาโดยเริ่มต้นจากหยุดเนี่ยเป็นตัวสำเร็จท่านหยุดใจได้พอหยุดใจได้ความสว่างเกิดท่านมองผ่านความสว่างไปก็เห็นภาพเห็นแจ้งพอเห็นแจ้งก็รู้แจ้งรู้แจ้งก็แทงตลอดเลยในเรื่องราวต่างๆสิ่งที่เป็นความลับของชีวิตก็ถูกเปิดเผยขึ้นมาเลยนี่นะนี่ไม่ถ้าไม่ใช่เรื่องธรรมดาเรากำลังจะหลอกใครเนี่ยรู้หรือเปล่าเออนี่นะมันเกี่ยวกับตัวของเราเลยนะนี่ถึงไหนแล้วลืมไปเลยครับในวันนี้ในตอนที่นี้หลวงพ่อท่านพูดถึงผู้เลี้ยงผู้รักษาด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่อยู่ในสโคปของวันนี้ที่บรรยายนะครับผู้เลี้ยงผู้รักษาเดี๋ยวไปว่ากันในโอกาสต่อไปแต่ว่าหลวงพ่อท่านได้พูดแล้วว่าสิ่งที่สู้กันมาใน2ใน3สิ่งคือบุญฝ่ายขาวนะครับสู้กับบาปฝ่ายดำเนี่ยสู้กันมาตลอดในใจมนุษย์เลยนะครับซึ่งถ้าเมื่อใดก็ตามที่ฝ่ายขาวมีกำลังในใจมนุษย์เหนือกว่าครับคนก็จะสร้างสิ่งที่เป็นกุศลครับภาพต่อไปเลยครับนะครับถ้าเมื่อใดฝ่ายขาวมีกำลังเหนือกว่านะครับอยู่ในจิตใจมนุษย์เนี่ยคนก็จะสร้างสิ่งที่เป็นกุศลเพราะเป็นจิตแท้ดั้งเดิมของเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อใดฝ่ายดำมีกำลังเหนือกว่าคนก็จะมาสร้างสิ่งที่เป็นอกุศลนะครับหรือเป็นความชั่วนั่นเองครับเช่นเป็นกุศลก็เช่นฝ่ายขาวมาเข้าครอบงำก็มีจิตใจอยากจะบวชนะครับคุณแม่ก็รู้สึกเอ็นดูลูกก็จะมาบวชนะครับปื้มปื้มอนุโมทนาส่วนฝ่ายดำเข้ามาสร้างก็คิดจะสร้างอาวุธสร้างยาเสพติดอย่างอันนี้เรียนจบสูงๆมาแต่ว่าไปคิดผลิตยาเสพติดขายนะครับอย่างนี้ก็เป็นต้นครับนี่ก็คือขาวกับดำแล้วฝ่ายเทาล่ะฝ่ายเทาทำหน้าที่อะไรฝ่ายเทาตำราก็บอกไว้นะครับบอกหลวงปู่ท่านโทษทีครับขอไปครับหลวงปู่ท่านก็บอกเลยนะครับว่าฝ่ายเทาจะมีหน้าที่อยู่เฉยๆนะครับไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าจะคอยดูใครมีกำลังมากกว่าฝ่ายเทาจะไปเข้าพวกฝ่ายนั้นครับ
ม่ใช่ไปช่วยผู้อ่อนแอนะไม่ใช่นะครับฝ่ายเทาใครมีกำลังกว่าฝ่ายเทาจะเข้าพวกไปช่วยซ้ำครับไปช่วยซ้ำไม่ได้ไปช่วยต้านไปช่วยซ้ำเอาทำไมเป็นอย่างนั้นครับลองมาดูภาพต่อไปเลยครับซึ่งเรื่องนี้ผมได้ฟังครั้งแรกเนี่ยหลายสิบปีมาก่อนนะครับได้ฟังครั้งแรกเนี่ยผมก็มักจะคิดเล่นตามภาษานักคิดอยู่2ประเด็นนะครับที่ไม่เข้าใจแต่ตอนหลังเนี่ยด้วยบุญพิเศษเลยทำให้ผมเนี่ยได้รับความรู้เพื่อความเข้าใจในเวลาต่อมาครับแต่ตอนนั้นไม่เข้าใจครับตอนนั้นไม่เข้าใจประเด็นที่1ครับประเด็นที่1คือว่าถ้าทํา2ฝ่าย2ใน3ฝ่ายเนี่ยขาวกับดํามาสู้กันตลอดเนี่ยนี่ทำไมมันไม่มาเจรจาทำสงครามกันก็เจรจาสงบศึกกันได้สิเนี่ยมาเจรจาสงบสุดเหมือนภาพซ้ายนะครับมาจับมือเจรจากันดำกับขาวทำไมต้องสู้กันมาจับมือเจรจากันสิหรือว่าเหมือนภาพขวาเห็นไหมครับแบ่งครึ่งกันสิแบ่งพื้นที่กันเนี่ยดำก็อยู่พื้นที่ซ้ายไปขวาอยู่พื้นที่ขวากันแบ่งกันดีจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะเบาแหวงปองอะไรวุ่นวายโจมตีกันเนี่ยนะครับสู้กันมาทำไมทำไม่ได้ล่ะนะครับนี่นักคิดครับตอนหลังเนี่ยไม่ใช่นักปฏิบัติไม่รู้นะครับก็คิดเล่ยเปื่อยไปนะครับมันก็คิดเล่ยเปื่อยไปหลวงพ่อบอกบางทีคิดมากกันพวกคิดมากเลยไม่ได้ความนะก็เลยไม่ได้ความอยู่เลยนะครับไม่เหมือนหลวงพี่ที่ท่านมีบารมีมากบวชอยู่ในวัดครับทีนี้ต่อมาในเวลาต่อมาครับได้มีโอกาสฟังธรรมะของพระทวินครับก็เลยทราบว่ามันเป็นธรรมชาติของฝ่ายขาวกับฝ่ายดำในใจมนุษย์เป็นอย่างนี้แล้วนะครับธรรมชาติยังไงเหมือนธรรมชาติของแสงสว่างครับไม่อาจจะมาแบ่งพื้นที่อยู่รวมกับความมืดได้ลองดูภาพเมื่อสักครู่เห็นไหมครับที่มันมีผู้หญิง2คนดำกับขาวเนี่ยนะครับแบ่งกันเรื่องนี้แต่แสงสว่างกับความมืดไม่สามารถอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยไม่สามารถมาแบ่งกันแบบนี้ได้นะครับทันทีที่เราเปิดไฟสว่างปุ๊บความมืดหายไปหมดทันทีที่แสงสว่างดับปุ๊บมืดทั้งหมดเลยไม่มีว่าอ๋อแบ่งกันคนละครึ่งงั้นสว่างมาครึ่งห้องมืดอีกครึ่งห้องไม่ได้ครับมันเป็นธรรมชาติต้องสู้กันอยู่แล้วของแต่ขาวกับดำมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีทางเลี่ยงได้และเราคือธรรมชาติฝ่ายขาวยังไงเขาก็ต้องมาโจมตีครับจะบอกโอ้มาเจรจาปองดองไม่ได้ครับมันก็เป็นธรรมชาติที่มันต้องเป็นไปอย่างนั้นนั่นเองครับทีนี้มาภาพต่อไปเลยครับทีนี้ก็เป็นประเด็นสงสัยประเด็นที่สองครับผมเนี่ยสงสัยในใจมานานครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมฝ่ายกลางเนี่ยฝ่ายเทาเนี่ยนี่ทำไมต้องคอยไปซ้ำเติมเวลาขาวชนะเนี่ยก็ไปซ้ำเติมฝ่ายขาวดำชนะไปซ้ำไม่ใช่ขาวชนะก็ไปซ้ำเติมฝ่ายดำถ้าดำชนะไปซ้ำเติมฝ่ายขาวนี่ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมไม่แบ่งเป็น3ฝ่าย3ก๊กเหมือนในนิยายละคร3ก๊กอะไรทำนองเนี้ยทำไมไม่แบ่งกันล่ะนะครับก็มีคำตอบครับตรงนี้ถือเป็นบุญพิเศษของผมเพราะว่าได้มีโอกาสรับฟังธรรมะพิเศษเนื่องจากว่าตอนเป็นนิสิตนะครับเรียนมีวิชาเลือกพุทธศาสนาเลยลงไปแล้วก็เขาเชิญศาสตราจารย์ดร.ระวีภาวิไลซึ่งเป็นศาสตราจารย์สอนคณะวิทยาศาสตร์จุฬาท่านสอนคณะวิทยาศาสตร์แต่สนใจพุทธศาสนานะครับและท่านมาบรรยายพระอภิธรรมเป็นธรรมะชั้นสูงเนี่ยเทียบแทบไม่มีใครแตะต้องเนี่ยท่านมาอธิบายพระอภิธรรมในภาษาที่เข้าใจง่ายทําให้แบบหูเปิดโลกทัศน์ผมแล้วก็เข้าใจเรื่องราวของขาวดําเทาแล้วสามารถอธิบายคนวัดหลายคนที่ผมรู้จักได้มาจนบัดนี้นะครับใครที่ผมรู้จักเข้ามาสอบถามเนี่ยผมก็อธิบายเรื่องนี้ให้เขาเข้าใจมาจนกระทั่งบัดนี้ครับคือพระอาจารย์ระวีท่านพูดว่าในพระพิธรรมนะครับธรรมะฝ่ายกุศลในใจเราเนี่ยก็ตัวอย่างอย่างเช่นเมตตากรุณาจริงๆมีเยอะมากนะครับแต่ผมยกมาบางตัวอย่างเมตตากรุณาก็อยากให้เขาเป็นสุขอยากให้เขาพ้นทุกข์หิริโอตตัปปะอ๋อความกลัวความละอายต่อบาปสติปัญญาอ๋อสติคือความรู้ตัวไม่ทำชั่วนะครับปัญญาก็ความรู้แจ้งนะครับนี่คือฝ่ายกุศลนะสมมตินะครับธรรมะไม่สมมติคือคุณธรรมในใจเป็นอย่างนี้นะครับส่วนฝ่ายกุศลอกุศลก็เช่นความหัวหน้าของกิเลสจริงๆมีเยอะแต่เอายกแต่หัวหน้าครับความโลภความโกรธความหลงครับนี่ก็คือฝ่ายอกุศลแล้วก็ฝ่ายกลางๆฝ่ายกลางๆก็มีนะครับตัวที่เป็นฝ่ายกลางๆอาจารย์ท่านบอกว่าคือความหลายตัวแต่ว่ายกผมสองตัวกันความเพียรความจดจ่อนี่เป็นกลางๆนะครับไม่ใช่ว่าดีหรือชั่วนะครับความเพียรความจดจ่อเนี่ยเรียกยังไงแล้วธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ครับว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่กุศลมีอิทธิพลอยู่ในใจคนเช่นเมตตากรุณาเนี่ยมีความเป็นใหญ่ในใจคนนะครับความเพียรก็จะไปเข้ากับความเมตตาครับกลายเป็นคนคนนั้นก็จะพยายามภาคเพียรช่วยเหลือคนอื่นครับภาคเพียรที่จะคอยช่วยเหลือคนอื่นความจดจ่อจะไปเข้ากับความเมตตาครับคนนั้นก็จะพยายามจดจ่อในการไปคอยช่วยคนอื่นไอ้คนเดือดร้อนอะไรไปคอยช่วยนี่คือเวลาที่กุศลเวลาที่ฝ่ายขาวมีอำนาจ
ฝ่ายกลางไปเข้ากับฝ่ายขาวแบบนี้นั่นเองครับพอเราเมตตามีอำนาจเนี่ยความเพียรจะไปเข้ากับเมตตาความจดจ่อก็ไปเข้ากับเมตตาเช่นเดียวกันครับถ้าฝ่ายอกุศลมีอำนาจขึ้นมาบ้างถ้าความโลภมีอำนาจครับโกรธมีอำนาจโลภก่อนแล้วกันครับโกรธโลภมีอำนาจขึ้นมาครับความเพียรจะไปเข้ากับความโลภครับความจดจ่อก็จะไปเข้าความโลภคือโลภอยากที่จะไปขโมยของคนอื่นโลภอยากที่จะผลิตอาวุธจะได้เงินมาเยอะๆนะครับเพียรที่จะโอ้ผลิตอาวุธให้มันได้เงินมาเยอะๆผลิตยาเสพติดมาได้เงินเยอะๆเห็นไหมครับความเพียรพร้อมไปครับกับความโลภทันทีหรือจดจ่อครับโอ้จดจ่อในการผลิตอาวุธจดจ่อในการที่จะทำความชั่วต่างๆนานาก็ความฝ่ายกลางๆก็ไปเข้ากับความชั่วแบบนี้เองครับนี่เองจึงเป็นที่มาที่หลวงปู่นั้นพูดไว้ถ้าฝ่ายใดขาวมีกำลังหรือดำมีกำลังมากกว่าฝ่ายเทาจะไปเข้ากับฝ่ายนั้นทันทีก็มาจากธรรมชาติของใจมันเป็นแบบนี้นั่นเองโอ้ผมกระจ่างแจ้งในใจตอบโอ้มันอย่างนี้นี่เองนะครับนี่คืออภิธรรมสามฝ่ายเป็นอย่างนี้ครับทีนี้ก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วครับภาพสุดท้ายซึ่งการที่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยได้ใบ้มารู้เรื่องราวนะครับโดยเฉพาะหมู่ชาววัดของเราเนี่ยได้มารู้เรื่องราวอย่างนี้ถือว่าเป็นบุญยลาภอย่างยิ่งนะครับซึ่งถ้าไม่มีบุคคลสำคัญดังเช่นพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับที่ท่านสละชีวิตเพื่อค้นพบวิชาธรรมกายดังที่คลิปหลวงพ่อที่ท่านพูดมาสองคลิปเนี่ยนะครับที่ท่านสละชีวิตค้นพบวิชาธรรมกายนะครับนำกลับคืนมาให้ชาวโลกแล้วก็รวบรวมทีมงานปกป้องวิชาธรรมกายเพื่อให้ขยายต่อมายังชาวโลกนะครับอย่างวันที่เกิดระเบิดปรมาณูจะมาทิ้งอย่างที่ผมเกริ่นค้างไว้ว่าหลวงพ่อท่านหลวงปู่วัดปากน้ำท่านยอมตายนะครับกับทีมงานแล้วในที่สุดก็ปกป้องเมืองไทยไปได้เพราะว่าเป้าหมายจริงๆเขาต้องการจะมาทำลายฉากหลังเนี่ยต้องการมาทำลายวิชาธรรมกายโดยตรงนะครับพอทำลายได้เนี่ยมนุษย์ก็จะพร้อมวนอยู่ในความไม่รู้อีกนานนะครับก็จะรู้แต่พื้นผิวๆของพุทธศาสนาแต่ตับหลักปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงธรรมก็จะไม่รู้เลยนะครับนี่หลวงปู่ท่านก็ปกป้องไว้มาจนพวกเรานะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้เรื่องราวของแม่สีสามสีธาตุธรรมสามฝ่ายเนี่ยว่าอยู่เบื้องหลังในใจมนุษย์ดังนั้นเนี่ยเราเมื่อเรารู้แล้วว่ามีสามสีอยู่เบื้องหลังในใจเราแต่เราเนี่ยเป็นพวกฝ่ายขาวนะครับเป็นพวกฝ่ายขาวดังนั้นเราก็ต้องทำในกิจที่พระทำฝ่ายขาวกระทำที่หลวงพ่อบอกมีสี่ฝ่ายนะครับมีโปรดมีปราบมีก่อสร้างแล้วก็เสบียงนะครับต้องทำสี่ฝ่ายนะครับทานศีลภาวนาทำไปครับมีผมเคยคิดเล่นๆไอ้พวกชอบคิดดีแล้วนะผมเนี่ยนะครับเอ้ยแล้วทำไมเราไม่เป็นฝ่ายดำอ่ะฉันก็เป็นฝ่ายดำสิบอกเป็นไม่ได้เพราะธรรมชาติเราคือฝ่ายขาวครับธรรมชาติเราเป็นฝ่ายขาวฝ่ายดำเนี่ยดูมันเผินเหมือนเขาจะยกเราขึ้นสูงบางคนนะครับโอ้ทำชั่วแต่ยังได้ดีตลอดยกขึ้นสูงจริงๆแต่เหมือนยูโดครับยกขึ้นสูงพร้อมจะทุ่มลงต่ำครับแล้วถ้าอย่างที่บอกว่ามหันตภัยร้ายแรงรอโลกอยู่ครับถ้าเขาเข้าไปครอบงำจิตใจมนุษย์ที่เป็นผู้นำของประเทศต่างๆที่มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับได้ทั้งหมดเนี่ยครับอย่างตอนนี้ปล่อยโรคโควิดมาแต่ถ้าเขาไปอันนั้นมันยังทำลายมนุษย์ล้างเผ่าพันธุ์ไม่ได้แต่ถ้าเขาปล่อยเขาครอบงำจิตใจมนุษย์ผู้นำที่กดปุ่มนิวเคลียร์ได้นะครับกดไปทีเดียวหมื่นหัวลบหมื่นเมืองผลเป็นไงล่ะครับก็ดับชะตาโลกเลยดังนั้นนะครับโลกนี้เนี่ยไม่มีใครแล้วนะครับที่รู้เท่ากับพวกเราดังนั้นจะไม่มีใครแล้วที่จะกู้โลกได้นอกจากพวกเราครับที่จะต้องมาปฏิบัติตามธรรมะที่หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายท่านสอนไว้แล้วก็ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกๆโครงงานทุกโครงการของหลวงพ่อไปอย่างในตอนนี้ก็คือโครงการธรรมญาตรานะครับบูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเนี่ยมาเป็นเกือบเดือนแล้วนะครับซึ่งหลวงพี่อารักษ์เนี่ยท่านได้เทศไว้ในตอนหนึ่งผมเคยมีโอกาสได้ฟังว่ามีผู้ชมเนี่ยถึงแม้ว่าเดิมเนี่ยจะมาชมในมาร่วมอนุโมทนาบุญต่อหน้าแต่ตอนหลังมาไม่ได้นะครับแต่ด้วยระบบซูมเนี่ยทำให้มีผู้มาร่วมอนุโมทนามาร่วมพิธีเนี่ยใกล้เฉียดแสนคนเข้าไปแล้วนะครับสะสมมาโอ้โหสาธุใกล้เฉียดแสนคนเข้าไปแล้วครับพวกเราก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่3ครั้งแล้วนะครับ3ครั้งสุดท้ายในวันพรุ่งนี้แล้วก็สุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับก็จะปิดโครงการแล้วนะครับต้องอย่าพลาดบุญใหญ่นี้ครับเพราะว่าถึงแม้ว่าคนจะมาร่วมเฉียดแสนคนแต่เมื่อเทียบกับคนทั้งโลก 6,000 7,000 ล้านคนแล้วมันยังเป็นตัวเลขน้อยนิดมากครับเราก็ต้องเผยแผ่ธรรมะนะครับธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านในใจคนให้อยู่ในใจคนให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้โดยผ่านโครงการธรรมญาตราครับและท่านใดที่ในปีนี้นะครับในปีนี้ที่ยังไม่ได้มาร่วมครับยังไม่มาร่วมช่วยกด3ด้วยครับแต่ถ้ามาร่วมแล้วให้กด4นะครับเฉพาะในปีนี้ครับเพราะในปีนี้
ท่านใดได้มาร่วมเรียบร้อยแล้วนะครับกด4ครับท่านใดที่ยังไม่มาร่วมเลยเพิ่งร่วมแค่ครั้ง2ครั้งเนี่ยกด3ครับครับโอ้ครับน้องสุมนานะครับมาร่วมตลอดเลยครับน้องนกเอี้ยงนะครับคุณนกเอี้ยงครับมาร่วมตลอดพี่ประภัยพิษนะครับมาร่วมตลอดครับโอ้สาธุนะครับคุณปานิชปานิตานะครับมาร่วมตลอดโอ้สาธุคุณพิมพ์ชยาครับกด4นะครับได้มาร่วมท่านใดยังไม่มาร่วมนะครับโอกาสเหลืออยู่แค่3ครั้งสุดท้ายนะครับให้ชักชวนญาติมิตรมาร่วมบูชาธรรมพระธรรมยาตราท่านฝึกตนบนหิวพระเป็นตบะมานับพันลูกแล้วก็บูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายทำให้เราได้มาเผยแผ่พุทธศาสนาร่วมกันครับนะครับก่อนจะจบไว้ก็เลยอยากจะฝากเพลงสุดท้ายที่เป็นเพลงถึงความสำคัญของพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่าเหตุใดเราต้องทำเพื่อท่านท่านสำคัญอย่างไรลองฟังเพลงนี้ปิดท้ายกันในรายการกันนะครับครับมันดีกว่าที่คิดมันดีต่อจิตใจจริงครับสาธุครับ